นี้ท่านก็กำลังสนุกแล้วก็กำลังจะติดเอาจริงท่านเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันไหนถ้าไม่ได้ไลฟ์นะมันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาจริงๆมันจะขั้นเนื้อขั้นตัวคุณเนี่ยจะเอาลูกผมไปทำมาฮะแต่มาพูดกันแนะกันแหนเนี่ยไม่สมควรถึงคุณอ่อนกว่าผมนะครับคุณเกาะกระแสไปเรื่อยผมไม่ต้องการความดังถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่มีคนพูดจาดูหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำหยาบคายใส่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรและยังเหิมหนักไม่มีท่าทีสำนึกใดๆนะคะจนทำให้ท่านเรวัตต้องออกมาสวนกลับฉบับเต็มพร้อมบอกนะคะว่าตัวท่านเองไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ทำมาหากินแบบคุณจะเดือดขนาดไหนไปดูกันค่ะโลกโซเชียลกำลังพูดถึงยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ออกมาพูดจาดูหมิ่นให้ร้ายพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรด้วยถ้อยคำหยาบคายบางช่วงตอนที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้บอกว่าท่านเรวัตกำลังติดโซเชียลคนเป็นยูทูบเบอร์วันไหนถ้าไม่ได้ไลฟ์มันจะครั่นเนื้อครั่นตัวซึ่งตัวเองทำ YouTube มาปีกว่าๆไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้ทำวันนี้จะมาคุยถึงพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรซึ่งออกตัวว่าไม่ได้มีวุฒิภาวะอะไรจะไปแนะนำสอนท่านในเรื่องประสบการณ์ชีวิตแต่ในเรื่อง YouTube ตนเองถือว่าตนเองเป็นรุ่นพี่โดยบอกว่าพักหลังที่เห็นท่านเรวัตไลฟ์แล้วไปอ่านคอมเมนต์ก็จะมีคนที่แสดงความคิดเห็นชมท่านเยอะแต่บางท่านก็มีคอมเมนต์ที่หาว่าท่านขี้โม้ไปด่าอยากดวลปืนกับท่านจิตก็ตกก็เลยต้องไปด่ากับคนพวกนี้ต้องให้ทีมงานไปสืบว่าคอมเมนต์แย่ๆนี้เป็นใครส่วนใหญ่นักรบไซเบอร์พวกนี้ก็จะหาไม่ค่อยเจอแต่ท่านก็ไปสืบหาเจออยู่ดีโดยแนะนำว่าเอาเวลาสืบไปทำอย่างอื่นดีกว่าพักหลังผมเห็นท่านเวลาไลน์อ่ะแล้วก็ท่านไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจป่ะไปอ่านคอมเมนต์มันก็จะมีชมเยอะชมมันเยอะอยู่แล้วแต่บางทีมันก็ไปด่าหาว่าท่านขี้โม้ไอ้ขี้คุยอย่างเงี้ยอ่ะไปด่าอยากกับท่านอะไรเงี้ยไปด่าพอเราดูปุ๊บจิตเราก็แม่งตกว่ะเราก็ต้องไปเถียงกับมันไงไปด่ากับมันไงเข้าใจป่ะซึ่งทำให้ท่านเรวัตออกมาตอบกลับโดยบอกว่ามาสั่งสอนผมเองไม่ได้ไปมอง YouTube ท่านนี้หรอกว่าเขาเป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เปรียบเทียบว่าอีแร้งมันเข้าใจตัวมันเองว่ามันยิ่งใหญ่เพราะตัวมันใหญ่ทางคนคนเดินทางหมาเดินอย่าได้มาสั่งสอนใครท่านเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนผมปีหนึ่งทำมาหลายพันคลิปผมเองเพิ่งจะทำคลิปนี้เป็นคลิปที่2เพราะผมทำไม่เป็นท่านกับผมไม่รู้จักกันอย่าเอารูปผมไปแปะลิงก์โฆษณาว่าจะพูดถึงผมเพื่อไปเรียกยอดไลค์ไม่ดีอย่าทำผมไม่ไปเผือกเรื่องของคุณก็อย่ามาเผือกเรื่องของผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะผมตั้งใจทำ YouTube เพื่อจะเล่าเรื่องประวัติของผมในอดีตเป็นตอนที่1ที่2ไปถึงตอนที่50หลังจากที่ผมไปให้สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มันข้ามไปข้ามมาแล้วผมจะให้ลูกหลานผมเอาไว้ฟังตอนผมตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปทำหนังสืองานศพให้มันเปลืองเงินก็สวดวันที่1ที่2ก็เปิดหนี้ไปใครอยากรู้จักประวัติพ่อจบงานก็เผาคุณจะเอารูปผมไปทำมาหากินแต่มาพูดกระแนะไม่สมควร1คือคุณอ่อนกว่าผมคุณเกาะกระแสไปเรื่อยผมไม่ต้องการความดังผมมีคนติดตาม TikTok 500,000 กว่าเกือบ 600,000 แล้วผมไม่มาพูดใน YouTube ซึ่งมีคนติดตามแค่ 50,000 น้อยกว่า10เท่านะครับแต่ว่าผมพูดใน YouTube ผมก็มาเปิดฟังได้คุณเป็นใครไม่รู้คุณเพิ่งมารู้จักผมเมื่อเดือนที่แล้วพูดชื่อผมนามสกุลผมอย่างไม่ถูกเลยแต่เอารูปหน้าผมไปแปะโปรไฟล์ทำไมว่าจะพูดถึงผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ได้ทำมาหากินแบบคุณผมมีบำนาญกินฐานะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงผมจะทำมาหากินกระจอกแค่เปิดร้านอาหารมีกำไรเปิดคลินิกมีกำไรบ้างนิดหน่อยผมก็สุขใจผมนะอย่าไปหัดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นคุณเนี่ยจะเอารูปผมไปทำมาหาแต่มาพูดกันแนะกันแหนเนี่ยไม่สมควรถึงคุณอ่อนกว่าผมนะครับคุณเกาะกระแสไปเรื่อยผมไม่ต้องการความดัง
ถ้าผมต้องการความดังเนี่ยผมมีคนติดตาม TikTok ผมเนี่ย 500,000 กว่าเกือบ 600,000 แล้วเนี่ยผมไม่มาทำ YouTube ไม่มาพูดใน YouTube ซึ่งมีคนติดตามแค่ 50,000 น้อยกว่า10เท่านะครับแต่ว่าผมพูดใน YouTube แล้วเนี่ยมันก็บันทึกเลยผมก็มาเปิดดูได้เปิดฟังที่ผมพูดได้อะไรได้จะว่าไปก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคะที่อยู่ๆท่านเรวัตก็โดนทัวร์ลงมีคนมาพูดจาดูหมิ่นด้วยถ้อยคำหยาบคายใส่ท่านเรวัตขนาดนี้ทั้งๆที่ก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแต่ดูๆแล้วยูทูบเบอร์ท่านนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่สอนสั่งท่านเรวัตได้นะคะเอาเป็นว่าเก็บไว้เตือนสติตัวเองน่าจะดีกว่าค่ะ